ก็ยังคงใช้ลักษณะ transfer function ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวควบคุมนะคะให้เป็นแบบPD นะคะ P ก็คือ proportional เอ้ยไม่ใช่ PI ค่ะเพราะว่า1ส่วน S PI proportional integral ดูว่า response จะเป็นยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีโพกี่ตัวนะ3ตัวก็คือลบ1ส่วน10ลบ1ส่วน30และเล็บลบ1ส่วน3แล้วจะมี0ตัวเดียวก็คือลบ1ส่วน60นะคะเขาก็พล็อตเลยเนี่ยค่ะไล่ไปเลยลบ1ส่วน10มันคือ0ลบ 0.1 ลบ0ตัวที่น้อยที่สุดคือมี0ด้วยหรอเดี๋ยวนะโอ้มี0ด้วยเขียนดีๆนะตัวนี้คูณเคลื่อนนี่คูณขึ้นได้เป็น 60s บวก1หารด้วย 60s ฉะนั้นมีโพกี่ตัว1 2 3มีโพ4ตัว0ลบ1ส่วน10ลบ1ส่วน30ลบ1ส่วน3ถูกไหมมีโพ4ตัวนะ s ยกกำลัง4มีโพ4ตัวดูดีๆนะมี0 1ตัวพล็อตเลย0พล็อตไปเลย0ไล่ค่าไปคุณจะพบว่า0คือค่าที่น้อย0คือจุดแรกที่เราพล็อตจุดถัดไปคือลบ1ส่วน60คือ0จุดถัดไปคือลบ1ส่วน30คือโพจุดถัดไปคือลบ1ส่วน3คือโพครบยังไม่ครบ10ต้องลบ1ส่วน10ก่อนเราค่อยลบ1ส่วน3ครบ4จุดอ่ะ0เป็นโพเกิดโลไซเกิดขึ้นที่โพตำแหน่ง0พอดกราฟดีกว่านะคะมี0นะคะอันนี้สมมุติว่าลบ1อยู่ไกลๆหน่อยละกันอันนี้ลบ1นะคะลบ1ส่วน60ลบ1ส่วน30ลบ1ส่วน10ลบ1ส่วน3 1 2 3 4 5ตัวพอดีเลยฉะนั้น0คือตัวที่1 1เลขที่วิ่งไปทางซ้ายมือสิ้นสุดเลยที่0ตัวนี้เป็นตำแหน่งที่1 2ตัวนี้เป็นตำแหน่งที่3วิ่งไปทางซ้ายมือตัวนี้เป็นตัวที่4วิ่งไปทางขวามือตัวนี้เป็นตัวที่5วิ่งไปทางซ้ายมือไม่เจอใครตัวนี้เข้าสู่อินฟินิตี้ฉะนั้นโลไซมีกี่เส้น4เส้นโลไซที่เข้าสู่อินฟินิตี้3เส้นฉะนั้นรู้เลยเส้นนี้คือเส้นที่1ต้องมีอีก2เส้นที่วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้แต่จะเข้ายังไงจะเข้าสู่อินฟินิตี้ฝั่งเราหรือเข้าสู่อินฟินิตี้ฝั่งตรงข้ามคุณก็จะต้องไปดูว่ามันเจอกันที่ไหนจุด CG อยู่ไหนด้วยเราต้องหาเส้นกำกับให้ได้เราจะได้รู้ว่ามันจะวิ่งขนานไปยังไงเราก็ไปหาเส้นกำกับP เรามีอะไรบ้างมี0ลบ1ส่วน30ลบ1ส่วน10ลบ1ส่วน3แล้วก็บวก1ส่วน60หาร4ลบ1นะคะก็หาค่าออกมาหาค่าออกมาได้เท่าไหร่ไม่รู้ปัญหาลบ 0.15 ก็ไปดูลบ 0.15 อยู่ตรงไหนต้องอยู่ระหว่างเนี้ยค่ะลบ 0.15 อยู่หน้าหรืออยู่หลังลบ 0.1 ลบ
0.15 นี่มันลบ 0.1 ลบ 0.15 ก็น่าจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะมันต้องเกินออกมาTG อยู่ประมาณนี้ลบ 0.15 ไปหามุมฟีฟีเท่ากับ180บวก 360K หารด้วย4ลบ1 K ไล่ไปจนถึง N ลบ M ลบ1 N เท่ากับ4ลบ M คือ1ลบ1 4 3 2ฉะนั้นแทน K เท่ากับ0ฟีเท่ากับแทน k เท่ากับ1ฟีเท่ากับ180แทน k เท่ากับ2ฟีเท่ากับ300ฉะนั้น180ไปเลยได้แล้ว60ข้ามไปฝั่งนู้นแน่นอนแบบนี้นะเตรียมหา KCU Omega U เลยนะคะฉะนั้นชนกันวิ่งอย่างนี้เลยเข้าสู่อินฟินิตี้นะคะหาโอเมก้ายูเลยกับ KGU breakaway point นะคะถ้าไปเปิดลองไปกดค่าดูนะเนี่ย breakaway point เนี่ยเขาก็จะเซตได้เป็น1ส่วน S เนี่ยของโพฝั่งนี้คือของโพฝั่งนี้คือของ0นะคะสัมประสิทธิ์หน้า S เขาทำเป็น1หมดเลยนะเวลามาใช้ใช้ให้ถูกนะคะเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาหา S ได้4จุดนะคะมีจุดนี้จุดนี้และจุดนี้เราก็จะต้องเลือกจุดที่อยู่ระหว่างแกนของเราค่าของเราค่าของเรามันคือลบ10ลบ1ส่วน10กับลบเดี๋ยวลบ1ส่วน10กับลบ1ส่วน30ค่าไหนอยู่ระหว่างลบ1ส่วน10กับลบ1ส่วน30ลบ 0.0609 ใช่ไหมเราก็เลือกจุดนี้เนี่ยคือจุด breakaway point ของเราก็จะกลายเป็นจุดที่กราฟเราชนกันนะคะก็จะกลายเป็นจุดที่กราฟเราชนกันนะคะชนกันปุ๊บวิ่งเข้าสู่ infinity แบบนี้ให้หา KCU กับ omega U ออกมานะคะก็พอดออกมาก็ได้หน้าตาแบบนี้1เส้นวิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้ทางนี้อีก2เส้นวิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้โดยวิ่งเข้าไปฝั่งจำนวนจริงเป็นโพซิทีฟแสดงว่าหลุมของเรามีโอกาสที่จะไม่เสถียรนะคะจำนวนเส้นที่วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้มี3เส้นครบโลไซมีทั้งหมด4เส้น4เส้นเส้นที่4ไปสิ้นสุดที่0ตรงนี้นะคะก็ครบ4เส้นและ3เส้นเข้าสู่อินฟินิตี้มีใครมีคำถามไหมคะคราวนี้อ้าวแล้วถ้าเกิดตัว open loop transfer function ของเราอะมันมีเทอม dead time อะสมมุติว่าตะกี้มันบอกว่าของเราเนี่ยมันอยู่รูปนี้ open loop transfer function ของเราตัวอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบนี้ใช่ไหมตัวอย่างนี้มันอยู่แบบนี้ตัวด้านบนตัวนี้คือของตัวคอนโทรลเลอร์ของคอนโทรลเลอร์ของเราตัวนี้คอนโทรลเลอร์เราเป็นแบบ PI บอกว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่า transfer function ของเรามันมีตัวนี้เข้ามาด้วยจะทำยังไงเรานับ0นับโพไม่ได้เลยเพราะมันเป็น exponential เขาบอกว่าให้เราประมาณเทอม exponential ให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะนะคะให้ประมาณแบบนี้ฉะนั้นพอประมาณแบบนี้คุณจะพบว่าคุณจะได้0เพิ่มอีก1เทอมแล้วก็ได้โพเพิ่มอีก1เทอมนะคะให้ประมาณแบบนี้ไปถามว่ามันถูกไหมมันไม่ได้ถูก 100% แต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้ในช่วงที่เรารับค่าได้นะคะก็ให้ประมาณไปแล้วเดี๋ยวบทที่9เนี่ยเราก็จะ
มีวิธีการวิเคราะห์อีกลักษณะหนึ่งโดยที่ไม่ต้องประมาณ term exponential เลยก็คือก็จะได้ค่าถูกต้องเพิ่มขึ้นแต่เราจะพบว่าการที่เราประมาณค่าโดย exponential โดยใช้ term นี้กับการที่เราพิจารณาค่าเป็นค่า exponential เลยเนี่ยผลลัพธ์ของค่า KCU มันต่างกันนิดเดียวเองฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันรับได้นะถ้าจะประมาณแบบนี้